สวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนค่ะครูรุ้งมาละสวัสดีจ้าทุกคนจ๋าอ่ะเดี๋ยวหยิบโทรศัพท์แชร์ก่อนนะสวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะ อ่ะเสียงมันต้องดีสิเรานะคะสวัสดีทุกคนค่ะเข้ามาอย่างรวดเร็วเลยมาแล้วมาแล้วมามาจ้าที่รักสวัสดีจ้าหลังจากที่เราอ่ะได้ห่างหายกันไปนะคะในไลฟ์ล่าสุดพร้อมกับเสียงแหบแห้งเสียงที่หายไปของครูรุ้งนะวันนี้ครูรุ้งกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสวัสดีแพรวาสวัสดีลูกนกนะคะอมแอมนะคะกนิศรามิ้นจินตนานะคะมิวภาริมานะคะไมมิ้นว่าไงปูปูบีบีนะคะกุ๊กไก่จังนะคะซาซานะคะลูกสาวจากคอมโบเดียค่ะ I love you นะ I love you คอมโบเดียนะคะสุนิสาบอกแม่หายดีแล้วเหรอคะเกือบแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันซิว่าเสียงแม่หายแล้วแม่กลับมาแล้วใช่ไหมเสียงแม่กลับมาแล้วใช่ไหมนะคะคิม Hello from Cambodia teacher Miss you นะคิมนะคะแอนนี่สวัสดีลูกแอนนี่ถึงบ้านเรียบร้อยปลอดภัยไหมนิชาบอกครูรุ้งหายป่วยแล้วขอบคุณมากเลยนะคะนิชาการดาวครูรุ้งมาแล้วลูกเกสรนะคะบอสมาวินนะคะยุพาพรนะคะโอ my god mommy read comments yes I read comments so you align you tune stay tuned with me นะคะ law of attraction นะ align นะคะเขาอะไรคือการแบบจูนกันอ่ะอยู่ในคลื่นเดียวกันอ่ะนะคะจุฑารัตน์นะคะพี่พิมพ์สวัสดีค่ะลูกการ์ตูนครูเอสมีทีเด็ดเรื่องความสวยนะคะมาทุกคนมาวันนี้ตื่นเต้นวันนี้มาไลฟ์นะอ่ะเคสนะคะ คุณเคสบอกสวัสดีครูรุ้งเสียงครูดีขึ้นแล้วเนาะเสียงครูดีขึ้นแล้วนะคะครูว่าใช่ไหมคะทีมมาวินเนอร์เข้ามาครบทีมเลยเหรอลูกยอดเยี่ยมควีนนี่บอกว่าเรียบร้อยค่ะพรุ่งนี้ไปโยนโบต่อใช่แล้วนะคะพรุ่งนี้แม่มีพาลูกๆไปโยนโบเสียงมาแล้วเฮลโลทีเชอร์ทุกคนจากคอมโบเดียน่ารักมากคอมโบเดีย I miss you I love you I promise I will come back to see you again okay my I promiseI'll come back to see you again นะคะซอสไซมาทุกคนอ่ะโอเคแชร์ก่อนค่ะวันนี้ครูอ่ะครูมีเรื่องที่จะแบบปลดล็อกเราทางด้าน mindset สมองเงินล้านครูมาเพื่อจะแบบให้ความรู้สึกของความมั่งคั่งร่ำรวยกับพวกเราทุกคนเลยอ่ะครูรู้เลยนะคะว่าไลฟ์เนี้ยมันจะแบบปลดล็อกพวกเราด้านการเงินแล้วมันจะสร้างสมองเงินล้านให้กับพวกเราวันนี้จะเป็นไลฟ์สั้นแต่ว่าเป็นไลฟ์สั้นแบบสั่นสะเทือนเลยนะขอบคุณที่คิดถึงกันแล้วครูก็รู้ว่าพวกเราคิดถึงครูรู้รับทราบทุกอย่างทุกประการทั้งจากอินบ็อกซ์ทั้งใน LINE @ครูรุ้งนะคะทั้งคอมเมนต์ที่คอมเมนต์มาทั้งหมดที่เป็นห่วงว่าครูหายไวๆแล้วก็ตามไปคอมที่ Facebook ส่วนตัวอีกเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะครูจะมาตอบแทนความเป็นห่วงและความรักของพวกเราด้วยการมาปลดล็อกสร้างสมองเงินล้านให้กับพวกเราอย่างง่ายดายผ่านการใช้กฎแรงดึงดูดซึ่งพวกเรารู้ไหมครูก็ใช้วิธีนี้สร้างเงินล้านสร้างเงิน10ล้านแล้วครูก็เปลี่ยนแปลงตัวเองกลายเป็นผู้หญิง100ล้านแล้วครูก็เปลี่ยนแปลงตัวเองกลายเป็นเงินทุกจำนวนเงินทุกมูลค่าเงินทุกจำนวนสำหรับครูมันไม่มีคำว่ามากเกินไปมันไม่มีคำว่าน้อยเกินไปทุกจำนวนสำหรับครูรุ้งเราเข้าถึงได้ทุกจำนวนเรารู้สึกมากมายเรารู้สึกมีเรารู้สึกเหลือเฟือทุกจำนวนมันมีเทคนิคอันนึงที่พวกเราจะเอาไปทำมันจะเป็นเวิร์กช็อปการใช้กฎแรงดึงดูดมันจะเป็นเวิร์กช็อปที่มันจะเปลี่ยน mindset หรือเปลี่ยนความคิดหรือเปลี่ยนความเชื่อด้านการเงินของเราไปตลอดกาลแล้วเรื่องราวในวันนี้มันจะทำให้เราอะกลายเป็นเศรษฐีเงินสดเอาไหมโอ้โหชอบใครชอบคำนี้แบบครูรุ้งบ้างเศรษฐีเงินสดโอ้โหดีเนอะพวกเราชอบป่ะลูก 1,300 กว่าคนแล้วเบกกี้ยูนิเวอร์เซียอยู่เมืองนอกนี่เที่ยวใหญ่เลยนะแม่ดูอยู่เราตลกมากเลยนะคะอ่ะอันนี้เรียกแพรวนะคะหนาจ๋าวันนี้ลูกทันไลฟ์แม่สดครั้งแรกนะคะณัฐมนแล้วแม่ก็ทันอ่านคอมเมนต์หนูสดๆด้วยสุดยอดอังคณามาทุกคนซูซี่เจอมั้ยลูกเจอไมค์มั้ยหรอไม่เจอไมค์หรอก็ไม่มีใครรู้เลยหรอถามพ่อสิไม่รู้อีกแม่ต้องใช้เสียง
ทุกคนเราจะไม่ตะโกนโอเคว่าหมายถึงว่าแม่ก็จะต้องเซฟเสียงวันนี้แม่สวยไหมคะซูซี่ปิดประตูแล้วเปิดแอร์อีกตัวนึงหน่อยลูกทุกคนวันนี้ครูรุ้งสวยไหมคะครูรุ้งไปสัมมนาฮีโร่ออนไลน์ของครูซ่าเข้ามานะโอเคไหมนะคะสุพรรัตนานะคะปราณสุนะคะอ่ะทุกคนพร้อมยังเนี่ยพร้อมกับหัวข้อไลฟ์วันนี้ยังฉันตื่นเต้นมากนะคะอ่ะครูยังไม่ได้แชร์เลยลูกขอแชร์ก่อนวันนี้ครูจะปลดล็อกสร้างสมองเงินล้านผ่านกดแรงดึงดูดและครูจะสอนแบบสนุกมากและเป็นเวิร์กช็อปทุกคนพร้อมเรียนไหมถ้าพร้อมเรียนพิมพ์พร้อม101ใครพร้อมเรียนแล้วแชร์ค่ะแชร์ก่อนค่ะครูก็จะแชร์ค่ะแชร์เสร็จแล้วพิมพ์คำว่าพร้อม101พร้อม101นะคะอ่ะพร้อมยังแชร์ก่อนครูแชร์ก่อนนะลูกแชร์ก่อนเร็วเดี๋ยวครูจะดูด้วยพวกเราเข้ามา1,600 กว่าคนนะพวกเราแชร์กันไปคนละกี่ครั้งแล้วนะเดี๋ยวครูแชร์ลงกลุ่มด้วยนะคะอ่ะครูขออนุญาตแชร์ลงกลุ่มด้วยนะครูแชร์ลงกลุ่มแล้วลูกอ่ะพวกเราช่วยกันแชร์แล้ว โอ้ครูลุงเสียงครูลุงท่าทางว่าเสียงครูลุงจะมาแล้วจริงๆนะเนี่ยใช่ค่ะทุกคนวันนี้ดูนะว่าเสียงครูกลับมา 100% หรือยังพวกเราช่วยกันฟังอ่ะแชร์ครูแชร์แหลกเลยพวกคุณเข้ามาจ่ายค่าหน่วยกิจจ่ายค่าเทอมจ่ายค่าเรียนรู้จ้าว่าคิดถึงแม่รู้ครูลุงรู้อ่ะทักทายกันแล้วแชร์นะแล้วจะเริ่มสอนแล้วนะแชร์ยังครูซูซี่ดูให้แม่ซิตอนนี้แชร์กันไปเท่าไหร่แล้วคะลูก แชร์มีกลุ่มไหนอีกชัดที่ฉันยังไม่ได้เข้าไปแชร์เนี่ยจากพวกเธออ่ะเข้าไปแชร์ค่ะครูรุ้ง491แชร์เฮ้ยเป็นไปได้ยังไงเขาอยู่กัน 1,600 จะแชร์ไป400ได้ไงลูกดูผิดเปล่าเนี่ยจะมาแล้วเราลูกไหนดูอีกทีซิได้ค่ะได้ค่ะไหนดูซิเขามาอยู่กันตั้ง1,600-1,700เขาจะแชร์ไป400แชร์ได้ไงลูกโอ้เขาแชร์กันไป400แชร์จริงๆด้วย เอาแชร์เร็วๆจะได้เริ่มสอนโอเคเอาแชร์ยังเนี่ยพวกเธอแชร์ยังแหมฟังเพลินมองหน้าสวยๆของครูรุ้งเพลินส่งความคิดถึงครูรุ้งเพลินแชร์ก่อนแชร์เลยดาด้าแชร์นะคะบีสิริวัลแชร์ต้องให้เรียกชื่อเลยต้องให้ฉันเรียกชื่อเลยใช่ไหมจ๊ะเป็นลายบุคคลเลยใช่ไหมจ๊ะเอา1,777เลขสวย1,800แล้วเอาครูอิสรีสวัสดีลูกแชร์ลูกทวัตแชร์ลูกพร้อมค่ะ101คนละยำแชร์ลูกนะคะไม่ได้ว่าเขาชื่อว่าเขาชื่อโปรไฟล์ว่าคนละยำหมายถึงคนละหนึ่งยำอ่ะเข้าใจว่าคนละยำอ่านชื่อเขาอยู่เนี่ยครูอ่านชื่อเขาอยู่นะครูอิสรีมาแล้วลูกนะคะถึงกรุงเทพใช่ไหมลูกออนสปามาค่ะแชร์ยังอยู่กัน1,795คนอย่างน้อยลูกต้องแชร์เท่าที่อยู่ตรงเนี้ย1,800แล้วแชร์เร็วจะได้สอนอยากสอนแล้วอยากสอนแล้วสวัสดีค่ะเอ็มออนบอกครูรุ้งครูเป็นแรงบันดาลใจให้หนูค่ะรักเอ็มออนจ้ะดร.รุตบุญพิมพ์ดร.รุตแชร์ยังคะแชร์ยังมาคุณมรดกแชร์ยังปริศนาแชร์ยังดาด้าหัวเราะไม่รู้แหละต้องให้เรียกเป็นรายบุคคลแม้ว่าแชร์เนี่ยอ้าวพร้อมยังโอเคลูกรัดมาแล้วทองสนมาแล้วบอกแชร์แล้วด้วยปอปูสุรีรัตเพิ่งเข้ามาแชร์ซะกันนะคะกันพิชามาลูกแชร์พร้อม101นะคะอ่ะนะคะพร้อมค่ะ101นะคะใครไม่เยี่ยมหนูเบลเยียมโอ้โหใครไม่นอนแม่เลบานอนเป็กกี้อย่ามาเล่นต่อคำกันนะเดี๋ยวคืนนี้ไม่จบอ่ะ1,900แล้วเกือบ 2,000 แล้วแชร์ก่อนเท่าไหร่แล้วยอดแชร์ไปเท่าไหร่แล้วครูดูยอดแชร์ครูอยากจะปลดล็อกแล้วครูอยากจะใส่โปรแกรมสมองเงินล้านให้พวกคุณแล้วอ้าว985แชร์แล้วจะ 1,000 แชร์แล้วครูเริ่มเลยละกันเพราะครูรู้มันถึง 1,000 แชร์อยู่แล้วรีบแชร์รีบจัดการตัวเองรีบจ่ายค่าหน่วยกิจอยู่กัน 1,900 ครูคนเดียวก็แชร์ไป10แชร์แล้วจากที่รักทุกคนจ๋าเอาครูแชร์อีกสักแชร์นึงสิวะแชร์แล้วแชร์อีกครูลุงแชร์แล้วแชร์อีกนะคะเริ่มเลยครูจะบอกแบบนี้เรารู้ไหมกดแรงดึงดูดเนี่ยมันจะว่าใช้ง่ายก็ใช้ง่ายมันจะว่าใช้ยากก็ใช้ยากบางคนอ่ะฟังครูรุ้งสอนกดแรงดึงดูดอ่ะแค่ไลฟ์เดียวหรือ2ไลฟ์ก็เอาไปทำตามแล้วก็ดึงดูดเงินนะรัว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 บางคนนะฟังครูรุ้งอ่ะเป็นแบบปีเป็นปีปีเลยก็ยังจับหลักการใช้กดแรงดึงดูดอ่ะไม่ได้เลยจริงๆแล้วกดแรงดูดอะหลักการง่ายๆเลยถ้าใครเข้ามาฟังใหม่ฟังครูรุ้งนะครูรุ้งสอนกดแรงดึงดูดโอเคป่ะกดแรงดึงดูดฝรั่งเขาเรียกว่า law of attraction นะกดแรงดึงดูดเนี่ยเป็นกฎที่เป็นกฎสามัญเลยอะ
ใครก็ใช้บางคนใช้เป็นอยู่แล้วแต่ไม่รู้ตัวว่าเนี่ยเรียกว่ากดแรงดึงดูดบางคนคิดซ้ำๆปรารถนาซ้ำๆแล้วก็เกิดอารมณ์ความรู้สึกอ่ะอินกับอะไรบางสิ่งบางอย่างแป๊บเดียวก็ดูดอะไรบางสิ่งบางอย่างเข้ามาในชีวิตแล้วแล้วคนที่ใช้กดแรงดึงดูดเก่งอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นนักลงมือทำฟังครูลุงให้ดีนะพวกเพ้อเจ้อฝันเฟื่องเนี่ยลมๆแรงๆเนี่ยส่วนใหญ่พวกนี้ดีแต่ปากนะแต่ว่าไม่ค่อยเกิดผลลัพธ์ในชีวิตส่วนมนุษย์ที่ใช้กดแรงดึงดูดเก่งๆอ่ะคือมนุษย์ที่ลงมือทำเก่งๆนึกออกป่ะส่วนใหญ่แล้วคนที่ใช้กดแรงดึงดูดเก่งได้ผลลัพธ์เร็วเลยแบบเอ๊ะทำไมคนนี้มันฟังหนเดียวแล้วมันถึงดึงดูดได้วะคนส่วนใหญ่อ่ะเป็นคนที่ลงมือทำอยู่แล้วแต่ไม่รู้เทคนิคการใช้กดแรงดึงดูดแต่ไอ้พวกที่วันๆนึงไม่ทำอะไรเลยแล้วเอาแต่กดแรงดึงดูดแล้วไปมโนเพอร์เจอร์เนี่ยไม่เกิดผลลัพธ์หรอกเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณเป็นคนที่แอคชั่นอยู่แล้วลงมือทำอยู่แล้วแต่รู้สึกว่าทำเท่าไหร่มันก็เหนื่อยเหลือเกินถ้าคุณรู้กดแรงดึงดูดรู้วิธีการเอาไปใช้กดก็คือกดเมื่อคุณเอาไปใช้ผ่านการลงมือทำของคุณรู้ไหมคะอยู่ดีๆผลลัพธ์เกิด10เท่า100เท่าอยู่ดีๆดึงดูดงานดึงดูดเงินดึงดูดลูกค้าทำไมทุกอย่างเข้ามาง่ายๆเลยก่อนหน้านี้เหนื่อยแทบตายแต่ไม่เข้าใจกฎใช้แรงตัวเองอย่างเดียวแต่ไม่สื่อสารกับจักรวาลพูดง่ายๆว่าไม่เชื่อมต่อกับจักรวาลพูดง่ายๆว่าไม่จูนกับจักรวาลพูดง่ายๆว่าไม่คอนเนคกับพลังจักรวาลก็เลยเหมือนทำงานคนเดียวก็เลยเหนื่อยแต่จะดีกว่าไหมคะถ้าวันนี้คุณทำงานอยู่แล้วคุณเป็นสายแอคชั่นคุณเป็นนักลงมือทำอยู่แล้วอย่างยิ่งยวดเลยคุณแค่รู้กฎจักรวาลคุณแค่รู้กฎแรงดึงดูดคุณแค่รู้เทคนิคของการแปรสภาพของแรงสั่นสะเทือนแปรสภาพของความเชื่อแปรสภาพของความคิดเปลี่ยนเป็นการสั่งงานและเปลี่ยนเป็นการดึงดูดแทนไม่ต้องวิ่งแต่ดึงดูดให้สิ่งต่างๆเข้ามาหาคุณก็วิ่งไปหาเป้าหมายและเป้าหมายก็ดูดมาหาคุณต่างคนต่างดึงดูดเข้าหากันแบบนี้ง่ายกว่าคุณอยากได้ไหมหรือคุณอยากจะเหนื่อยวิ่งเข้าหาเป้าหมายพุ่งวิ่งเข้าชนเป็นนักลุยเพลิงเป็นนักลุยไฟกูเป็นนักสู้อย่างเดียวแต่ถ้าวันนี้คุณเป็นนักลงมือทำแบบสุดจิตสุดใจอยู่แล้วถ้าคุณรู้กฎแรงดึงดูดแล้วคุณกลายเป็นดึงดูดผลลัพธ์ดึงดูดผู้คนดึงดูดเงินดึงดูดยอดขายดึงดูดเป้าหมายให้วิ่งเข้าหาตัวคุณด้วยคุณคิดว่าดีไหมคะตัวคุณวิ่งพุ่งเข้าหาเป้าหมายเป้าหมายก็พุ่งเข้าหาคุณต่างคนต่างดึงดูดซึ่งกันและกันมันทำงานง่ายกว่าเยอะเอาไหมคะโอ้เสียงแม่มาเกือบเต็มแล้วเจ๊ใจบอกใช่ นิดเดียวนะคะโอเคไหมคุณเอาไหมถ้าคุณเอาคุณพิมพ์เลยเอา101เอา101 yes 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 101จำไว้นะกดแรงดึงดูดไม่ได้มีไว้สำหรับคนเพ้อเจ้อกดแรงดึงดูดมีไว้สำหรับคนที่แอคชั่นและลงมือทำแต่คุณจะได้รับผลลัพธ์ที่ดับเบิลคูณ2คูณ10คูณ100เท่าและผลลัพธ์มันจะมาง่ายขึ้นโอเคโอ้โหสุดยอดเอามาเอา101ง่ายขนาดนี้แน่นอนนะคะอ่ะเริ่มเลยโหนี้2 3 4 5 2 3 4 5เมื่อกี้เลขจักรวาลคอนเฟิร์มเลยเลขเรียงเลขตองนี่มันเลขจักรวาลคอนเฟิร์มซัดๆนะคะอ่ะพร้อมนะไปแล้วโอเคเริ่มใครตื่นเต้นใครตื่นรู้ใครรู้สึกว่าได้รับได้ประโยชน์และอยากจะแบ่งปันสิ่งนี้สร้างบุญกับครูรุ้งไปด้วยสร้างการให้ส่งต่อ pay it forward นะยิ่งให้ยิ่งได้นะยิ่งหวงยิ่งไล่ยิ่งให้ยิ่งรวยเราอยากจะสร้างสิ่งนี้ไปกับครูรุ้งด้วยเราอยากจะแบ่งปันออกไปด้วยกดแชร์ได้ตลอดเวลากดแชร์ระหว่างทางได้รู้สึกว่าได้รู้สึกหัวใจพองโตรู้สึกมีความสุขแชร์ออกไปแชร์ด้วยแรงสั่นสะเทือนแบบยอดเยี่ยมอ่ะโอเคไหมอ่ะเริ่มครูจะปลดล็อกเรื่องการเงินของคุณอย่างนึงค่ะคนคือมนุษย์ส่วนใหญ่เลยอะคนส่วนใหญ่เลยนะคะเราอะจะถูกเทรนด้านการเงินให้รู้สึกว่านี่เข้าบทเรียนแล้วนะเข้าบทเรียนนาทีที่14นะคะนี่เข้าบทเรียนแล้วนะคะไลฟ์นี้ไลฟ์สั้นแต่สั่นสะเทือนหนักมากนะคะคุณจะรวยข้ามคืนละค่ะวันนี้ถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้โอเคไหมคะ yes 101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 ครูซ่ามาแล้วนะลูกนี่แหละครูซ่าคนนี้แหละแม่เพิ่งกลับจากงานสัมมนาฮีโร่ออนไลน์ของเขาเนี่ยแหละนะคะอ่ะมา คิดถึงเว้ยคิดถึงทุกคนเลยอ่านคอมเมนต์ไม่ทัน เอาเริ่มมนุษย์เราส่วนใหญ่ถูกเทรนด้านการเงินมาแบบว่าขาดแคลน
ไม่พอตัวเล็กตัวน้อยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกดูแพงไปสมุดไม่รู้เราเคยเป็นไหมลูกเวลาที่เราเดินเข้าห้างสรรพสินค้าเดินเข้าร้านค้าเวลาที่เราอยากได้อะไรเราจะพลิกป้ายราคาพอเราพลิกป้ายราคา 90% มนุษย์ส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าหูแพงจังราคาสูงซื้อไม่ได้หรอกทำไมมันตั้ง 5,000 วะเสื้อบ้าอะไรวะตั้ง 5,000 เฮ้ยกระเป๋าอะไรวะกระเป๋าอะไรวะสะพายแล้วกูจะบินได้เหรอกระเป๋าอะไรวะใบละ 9,900 กระเป๋าอะไรวะใบละ 10,000หรือแม้กระทั่งวันนี้ครูเพิ่งไป Central Embassy มานะคะคือไปเป็น Guest Speaker ให้สัมมนาของครูซ่าทีม Hero Online เสร็จแล้วครูก็ไปกินข้าวที่ Central Embassy เพราะว่ามันใกล้กันขับรถมาแค่20นาทีก็ถึงแล้วแล้วก็เลยอ่ะไหนๆไป Central Embassy แล้วนานๆทีเข้าเมืองครูอยู่ชนบทนะคะครูอยู่บางบ่อ ครูอยู่บางบ่อวันนี้ครูเข้าเมือง Central Embassy อ่ะก็ไปช้อปปิ้งคุณรู้ไหมคะวันนี้ครูตื่นเต้นสั่นสะเทือนมากครูจดจำได้ว่าก่อนที่ครูจะเป็นปรมาจารย์กดแรงดึงดูดก่อนที่ครูจะใช้กดแรงดึงดูดเนรมิตชีวิตครูก่อนที่ครูจะมีเงินล้นหลามเหลือเฟือเหลือกินเหลือใช้แบบนี้เมื่อก่อนครูเคยขาดแคลนครูเคยไม่พอครูเคยไม่มีครูเคยรู้สึกกระจอกครูเคยรู้สึกตัวเล็กตัวเล็กกว่าเงินตัวเล็กกว่าป้ายราคาตัวเล็กกว่าเงินทุกจำนวนเวลาที่ครูเดินเข้าห้างครูไม่กล้าเข้าไปร้านที่ดูหรูดูดีดูแพงร้านที่ติดไฟเยอะๆร้านที่มีกระจกร้านที่พนักงานด้าดุๆร้านที่ดูว่าดูก็รู้ว่าสินค้าต้องราคาหลักหลายพันไปจนถึงหลักหมื่นจนถึงหลักแสนดูก็รู้ว่ากูไม่มีปัญญาที่จะซื้อออกมาเด็ดขาดเพราะฉะนั้นกูจะไม่บ้าเดินเข้าไปเด็ดขาดสมัยก่อนครูเป็นผู้หญิงที่รู้สึกตัวเล็กกว่าป้ายราคาหยิบจับอะไรรู้สึกว่าไม่มีปัญญาจะซื้อรู้สึกเอื้อมไม่ถึงรู้สึกเข้าไม่ถึงรู้สึกว่าไม่ใช่พื้นที่ของเราแอบแอบหยิบหยิบคำคำรูปรูปจับป้ายราคาบางตัวก็ไม่กล้าพลิกป้ายราคาบางตัวอยากได้ใจจะขาดแอบพลิกป้ายราคาแล้วก็ต้องเสียบป้ายราคาเก็บเข้าไปในเสื้อแล้วก็พูดกับตัวเองว่าแพงว่ะทำไงดีวะอยากได้ว่ะโหแต่ราคาแม่งสูงว่ะจำไว้นะเรากำลังเทรนสมองเงินล้านของเราเวลาที่เราไปหยิบป้ายราคาสินค้าคุณพูดกับตัวเองว่ายังไงเรารู้สึกกับมูลค่าสินค้าหรือเรารู้สึกกับจำนวนตัวเลขเหล่านั้นแล้วเรากลับมาพูดในใจกับตัวเองคุยกับตัวเองเกี่ยวกับป้ายราคาเหล่านั้นตลอดทั้งชีวิตเราว่ายังไงไหนบอกครูมาสิลูก 2,612 คนตรงนี้หนูบอกครูมาสิลูกฟังให้ดีนะหนูฟังครูให้ดีนะวันนี้เป็นวันที่ทำให้ครูย้อนนึกกลับไปสมัยก่อนที่ตัวครูเองยังไม่ได้เป็นปรมาจารย์กดแรงดึงดูดครูตีมูลค่าทุกอย่างว่าแพงหมดเลยเวลาที่เราหยิบป้ายราคาแล้วเรารู้สึกว่าราคาสูงราคาแพงแล้วเรารู้สึกอะไรต่ออีกรู้สึกว่าเราตัวเล็กรู้สึกว่าเราไม่คู่ควรรู้สึกว่าเราหาไม่ได้รู้สึกว่าเจียมตัวเถอะมึงเงินจะแดกแต่ละเดือนยังไม่พอเลยเสือกอยากจะซื้อของแพงๆใช้หรือเราคิดกับตัวเองว่าสวยนะแต่เงินมีจำกัดจะเอาเงินมาซื้อเสื้อผ้าแบบนี้เอาไปส่งลูกเรียนดีกว่าวะกูต้องส่งลูกเรียนแต่กูอยากใส่เสื้อผ้าสวยๆแบบนี้นะแต่กูมีภาระกูเป็นหนี้ฉันอยากถือกระเป๋าสวยๆใบนี้นะแต่กูต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่กูไงเคยคิดไหมว่าจริงๆแล้วคุณไม่จำเป็นต้องเลือกคุณมีเงินเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้
คุณส่งลูกเรียนได้คุณสามารถใส่เสื้อสวยๆราคาเท่าไหร่ก็ได้คุณสามารถสะพายกระเป๋าใบละกี่บาทขับรถคันละกี่ล้านอยู่บ้านหลังละหลายๆล้านถ้ามันมีเศรษฐีถ้ามันมีคนรวยถ้ามันมีคนที่สามารถมีทุกอย่างให้คุณเห็นหรือคุณรู้จักหรือคุณได้ยินถ้ามันมีคนแบบนั้นได้คุณมันก็ต้องเป็นแบบนั้นได้และอะไรที่มันจำกัดกูอยู่อะไรที่มันจำกัดเราอยู่อะไรที่มันจำกัดคุณทุกคนอยู่อะไรที่มันเคยจำกัดครูรุ้งอยู่อะไรที่มันทำให้ครูรุ้งคับแคบขาดแคลนอะไรที่ทำให้ครูรุ้งรู้สึกกระจอกกลัวกับป้ายราคาอะไรหรอจริงๆแล้วมันอยู่ที่การเทรนตัวเองให้มีสมองเงินล้านคุณอยากรู้วิธีการจูงจิตตัวเองเทรนสมองตัวเองแล้วกลายเป็นผู้ควบคุมเงินทุกจำนวนไหมคุณอยากได้ทางลัดอยากได้วิธีการอยากไปถึงเป้าหมายที่คุณจะมีเท่าไหร่ครอบครองเท่าไหร่เหลือเฟือมากเท่าไหร่มีเงินสำหรับทุกอย่างมีเงินสำหรับทุกคนคุณอยากเข้าถึงไหมคุณอยากได้ทางลัดคุณอยากได้วิธีการที่ครูรุ้งเทรนตัวเองมาตลอดอยากได้ไหมเอาไหมโอ้ขอบคุณพี่เสวกมากค่ะคุณพี่เสวกบอกว่าแพงแล้วก็จะพูดว่ามันลดราคาหรือเปล่าลดแล้วมันจะเหลือสักเท่าไหร่หรือไม่กูก็วิ่งไปหาป้ายเซลล์ 50% เซลล์ 50% กูยังว่าแพงเลยกูรอมันเซลล์สุดท้ายไฟนอลเซลล์เลย 80% กูถึงซื้อถูกต้องไหมคะคุณณัฐาบอกดีใจแม่ที่ได้ฟัง Into On บอกโดนเต็มๆเลยค่ะแอร์จี้บอกแม่มาปลดล็อกไลฟ์นี้แพงมากใช่ลูกเพราะว่าแม่เคยเป็นมาก่อนอีฟบอกเอาค่ะ we are what seem m nui tksg อะไรลูกแพรอ่ะโอเคสวัสดีทุกคนนะคะ hello ครูรุ้ง miss you นะคะ you're my idea you touch my heart and I need this I always tell and train myself one day I will get it นะคะ Yasmin มาฟังไลฟ์นี้โอเคลูกนิวสเตอร์มาแล้วนะคะครูอิสรีบอกใครได้ฟังโคตรโชคดีเอาล่ะใครทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับแม่แชร์อีกคนละทีแล้วแม่จะเปิดเผยความลับที่แม่ใช้เทรนตัวเองผ่านการใช้กฎแรงดึงดูดแล้ววันนี้ก็มีวันของฉันวันที่ฉันมีเงินเหลือเฟือเพียงพอสำหรับทุกอย่างครูรุ้งเลี้ยงคุณยายครูรุ้งที่อายุ88ปีค่ะคุณยายไม่สบายคุณยายหาหมอคุณยายอยากได้เงินไปทำบุญคุณยายเปลี่ยนฟันปลอมคุณยายตัดแว่นคุณยายอยากซื้อรถเข็นคุณยายอยากไปอยู่โรงพยาบาลดีๆครูรุ้งจ่ายให้หมดค่ะคุณแม่ครูรุ้งผ่าตัดค่ะคุณแม่ครูรุ้งนอนโรงพยาบาลค่ะจ่ายค่าหมอจะกี่แสนวันนี้ครูรุ้งจ่ายให้คุณแม่ครูรุ้งหมดค่ะครูรุ้งรับผิดชอบทุกคนที่ครูรุ้งอยากรับผิดชอบได้รับผิดชอบความฝันของตัวเองได้อยากมีอยากเป็นครูรุ้งสอนลูกศิษย์สร้างลูกศิษย์ปั้นคนขึ้นมามากมายและช่วยลูกศิษย์ทำธุรกิจให้เขาร่ำรวยมั่งคั่งเติบโตค่ะวันนี้เราสามารถเป็นทุกอย่างได้มีทุกอย่างได้สร้างทุกอย่างได้เริ่มจากการเทรนตัวเองง่ายๆที่ครูรุ้งฝึกเทรนถ้าครูทำได้คุณเอาไปทำคุณก็ต้องได้ผลลัพธ์เหมือนกับครูรุ้งมากกว่าหรือเท่ากับค่ะถ้าเราทำวิชาเดียวกับครูรุ้งค่ะโอเคไหมคะลูกบิ๋มบอกแชร์ค่ะมาทันช่วงครูปล่อยของแพงนะคะน้ำฝนบอกสุดยอดเลยลูกน้ำฝนเอ้า 2,700 คนเนี่ยคุณพสิทธิ์สวัสดีค่ะพสิทธิ์บอกเอาแบบแม่หรือมากกว่านะคะอ่ะพี่พิมพ์บอกเทรนตัวเองทุกวันแชร์ลูกตอนนี้เพิ่งแชร์ไป 1,765 แชร์เองอยู่กันเกือบ 3,000 คนละเนี่ยเอาแชร์ฝึกนะเทคนิคก็คือตื่นเต้นว่ะยิ่งคุณรู้สึกเงินไม่พอยิ่งคุณรู้สึกตัวเล็กยิ่งคุณเอาบัตร ATM เสียบเข้าไปในช่องกดเงิน ATM แล้วคุณก็ใจเต้นตึกตักกูจะเหลือกี่สตางค์ดีเนี่ยในบัตร ATM กูเนี่ยหรือกูจะเหลือกี่พันหรือกูจะเหลือติดบัญชีกี่ร้อยหรือมันอาจจะเป็นเฮือกสุดท้ายเลยเฮือกเดียวที่แบบเงินเดือนออกแล้วโว้ยเงินเข้า 40,000 แล้วก็กดทีเดียว 40,000 หมดเลยภายในวันเดียวเฮือกเดียวก็เป็นไปได้วิธีสร้างความรู้สึกว่าคุณใหญ่กว่าเงินและคุณเข้าถึงทุกมูลค่าตอนที่ครูรุ้งฝึกคือครูเดินเข้าห้างสรรพสินค้า
คุกเข้าไปในเคาน์เตอร์แบรนด์คุกพลิกป้ายราคาเสื้อผ้าอันไหนสวยอันไหนเป็นแบรนด์อันไหนราคาสูงสำหรับเราที่รู้สึกว่าราคาสูงของพรีเมียมของดีครูเอาตัวเองไปสิงสถิตอยู่ตรงนั้นใจมันจะสั่นนะเว้ยเมื่อก่อนเนี้ยเมื่อก่อนครูแบบเรียนจบใหม่ๆเด็กไม่ฮิดนเด็กไม่ฮิดนไม่ได้รวยบ้านครูไม่ได้รวยทำงานใหม่ๆทำงานใหม่ๆเลยเดินเข้าห้างใส่ชุดทำงานแบบเก๋ๆเดินเข้าห้างคนเดียวตอนที่มีคนน้อยๆตอนเที่ยงเนี่ยครูทำงานไปดีเทลยาเป็นเซลล์ใช่ไหมไม่ต้องเข้าออฟฟิศพักเที่ยงไปกินข้าวเดินเข้าห้างเซ็นทรัลสมัยก่อนเข้าไปเลยสินค้าที่มันเป็นแบรนด์เข้าไปพลิกราคาดูพลิกราคาดูพลิกราคาดูดูให้จำให้รู้ให้ขึ้นใจเลยอ๋อไอแบรนด์นี้มันราคาตัวละ 3,000 ถึง 5,000 แบรนด์นี้มัน 8,000 ถึง 10,000 ถึง 10,000อ๋อแบรนด์นี้พนักงานมันจะหยิ่งๆหน่อยอ๋อแบรนด์นี้พนักงานมันจะดูถูกเราหน่อยว่าดูเหมือนไม่มีเงินโอเคเดี๋ยวกูมาใหม่อีกเข้าไปพลิกราคาสินค้าดูหยิบจับทุกอย่างแล้วก็ฝึกใจตัวเองเว้ยอ๋อนี่ 2,800 อันนี้ 8,800 อ๋อคู่นี้ 15,000 อ๋ออันนี้ 20,000 อันนี้ 1,500 ครูหยิบจับพลิกป้ายราคาทุกจำนวนไม่ซื้อนะแต่กูพลิกดูป้ายราคาทุกจำนวนเอาให้มันรู้ไปเลยว่าตัวเลขแม่งก็เท่านี้ยิ่งร้านไหนที่แต่งร้านดูสวยงามหรูหราเป็นสินค้าแบรนด์เนมเมื่อก่อนอยากถือกระเป๋า LV หลุยวิตตองเดินเข้าช็อปหลุยวิตตองรู้สึกตัวกูกระจอกมากรู้สึกกูตัวเล็กมากรู้สึกพนักงานดูยิ่งใหญ่รู้สึกพนักงานดูมีรสนิยมรู้สึกตัวกูกระจอกรู้สึกตัวกูซอมซ้อรู้สึกกูจนรู้สึกกูตัวเล็กกว่าอีกข้าวของทั้งหมดเนี้ยกูจะสลายความกลัวออกไปให้หมดกูเดินเข้าไปคุยกับพนักงานเอาใจกล้าๆเข้าไปเลยใบนี้ราคาเท่าไหร่คะขอดูกระเป๋าเงินหน่อยค่ะขอดูกระเป๋าสะพายใบนั้นหน่อยค่ะดูเสร็จพลิกซ้ายพลิกขวาหยิบนู่นหยิบนี่ถามราคาเขาขอบคุณค่ะที่รักเอาไปเอามาจากไหนเนี่ยจักรวาลจักรวาลใช่โอ้จักรวาลน่ารักขอบคุณค่ะจักรวาลของครูก็คือสามีครูหรือพี่โรจน์นี่แหละค่ะทุกคน เสียงครูดีขึ้นป่ะโอเคเสียงชัดขึ้นเนาะ ยุยาบอกแพงมากหนูเชื่อไหมว่าสิ่งที่ครูทำวันนั้นมันเอฟเฟกต์ทุกอย่างฟังครูให้จบก่อนฟังครูให้จบก่อนนี่คือโคตรพ่อโคตรแม่กดแรงดึงดูดที่ง่ายที่สุดในโลกแล้วและลูกศิษย์ครูรุ้งไม่ว่าวันนี้คุณจะมีเงิน5บาท10บาท200บาท 1,000 บาท 10,000 บาท 100,000 บาทคุณมีเท่าไหร่ครูไม่รู้เว้ยคุณเอาวิธีนี้ไปทำครูกล้าที่จะถามราคาใจมันจะสั่นๆแต่กูรู้ว่ากูคู่ควรกูคู่ควรกูจะไม่กลัวกับอีจำนวนตัวเลขที่พนักงานอ้าปากบอกกูทำไมเหรอกูไม่กลัวอะไรทั้งนั้นคุณเข้าใจครูลุงป่ะครูลุงเป็นแบบนี้เลยมันถูกฝึกมันถูกเทรนทุกมูลค่าทุกจำนวนจนกระทั่งอยู่ดีมันเกิดความรู้สึกว่าเราตัวใหญ่กว่าเงินเราสามารถมีสามารถซื้อได้ทั้งหมดเราไม่ได้รู้สึกว่าตัวเล็กหรือไม่ได้รู้สึกกระจอกอ๋อมันแค่ฝึกความรู้สึกเหรอวะมันแค่ทำให้ตัวเราเองคุ้นชินกับจำนวนราคาตัวเลขป้ายราคาเองเหรอวะคุณเริ่มเดินเข้าร้านทองคุณเริ่มเดินเข้าร้านเพชรไปดูไปหยิบไปจับไปพลิกไปถามราคาคุณจะไม่ยอมให้ตัวเองเป็นอีกระจอกอีขี้กลัวอีโง่โง่ที่รู้ว่าตัวเองไม่คู่ควรอะทำไมอะมึงจะต้องกลัวอะไรกับป้ายราคาแพงๆเหรอมึงต้องกลัวอะไรกับพนักงานเหรอของพวกเนี้ยมึงมีปัญญาหมดมึงคู่ควรเราต้องดับความกลัวทั้งหมดและทำตัวเองให้รู้สึกคุ้นชินกับจำนวนเงินทุกจำนวนครูทำแบบเนี้ยคุณเริ่มเข้าไปในโชว์รูมรถไปลองรถไปถามราคารถขอใบเสนอราคารถ
ครูสมัยก่อนครูเรียนจบครูก็คือขอยืมรถโตโยต้าเก่าๆนะคะของพ่อเลี้ยงครูขับไปขายยาที่โรงพยาบาลครูเป็นดีเทลยาเนาะอาชีพครูต้องมีรถถ้าไม่มีรถเขาไม่รับตอนนั้นครูไม่มีรถครูยืมรถเก่าๆเก่ากึ๊กเก่าที่สุดของที่บ้านครูขับไปทำงานแล้วครูค่อยๆเก็บเงินไปดาวรถคันแรกของครูจากอาชีพเซลยาของครูสมัย20ปีที่แล้วที่ครูเรียนจบมหิดลใหม่ๆคุณรู้ไหมครูกล้าเหยียบเท้าเข้าไปในโชว์รูมรถแพงๆครูแบบรู้สึกเลยว่ากูกลัวกูตื่นเต้นน่ะแต่แม่งโคตรฝึกใจกูเลยอ่ะครูเริ่มรู้สึกซึมซับกับเวลาที่เขาพูดจำนวนบอกมูลค่าบอกตัวเลขแล้วครูรู้สึกว่าครูเริ่มไม่กลัวตัวเลขเหล่านั้นครูเริ่มรู้สึกเข้าถึงทุกจำนวนทุกตัวเลขแล้วครูเริ่มสนิทกับตัวเลขราคาหลักหมื่นครูเริ่มสนิทกับมันครูเข้าร้านทองไปดูลายทองสวยๆที่ครูชอบแล้วครูก็ไม่ซื้อหน้าด้านที่สุดครูลุงมีอะไรไหมนั่นคือสิ่งที่ครูกำลังฝึกความรู้สึกตัวเองไม่มีใครจับคุณนะคะไม่มีใครแบบไม่มีใครเสียหายเพราะคุณเดินเข้าไปในร้านเขาแล้วแค่ถามราคาไม่มีอะไรเสียหายถ้าคุณแค่ไปหยิบเส้นทองมาลองแล้วคุณไม่ซื้อวันนี้ไม่มีใครตายนะคะไม่มีใครเจ็บป่วยไม่มีใครเสียหายทุกอย่างโอเคโลกยังหมุนไปทุกอย่างยังดำเนินไปได้ต่อคุณสามารถขอเขาไปลองนั่งรถคุณสามารถเข้าโชว์รูมรถหรูๆได้คุณสามารถเข้าไปเสพสิ่งพวกนี้คุณสามารถเข้าไปดมกลิ่นเบาะหนังได้ทำไมคะไม่มีใครสูญเสียอะไรไม่มีใครด่าคุณไม่มีใครมีปัญหาอะไรกับคุณโลกนี้คุณเข้าไปเสพของแบบนี้ได้ทั้งหมดค่ะคุณมีสิทธิ์เดินสยามพารากอนนะคะคุณมีสิทธิ์เดินเซ็นทรัลเอมบาสซีค่ะคุณมีสิทธิ์เดินดีไอคอนสยามค่ะคุณมีสิทธิ์เดินห้างอะไรอีกวะพารากอนเอมโพเรียมคุณมีสิทธิ์ค่ะยกเว้นแต่คุณหยุดยั้งตัวเองไว้แล้วคุณก็บอกว่าคุณไม่คู่ควรยกเว้นแต่คุณแม่งไม่อนุญาตใจตัวเองค่ะคุณเข้าใจเปล่านี่แม่งกดแรงดึงดูดไงคุณเข้าใจยังถ้าคุณเข้าใจคุณพิมพ์เก็ต101ค่ะคุณพิมพ์เก็ต101ค่ะ 3,244 คนคุณพิมพ์เก็ต101ค่ะเดี๋ยวจะต่อละเดี๋ยวครูขอแชร์อีกทีนึงขอแชร์อีกทีนึงเถอะวันนี้สะใจตัวเองมากที่ออกมาเล่าเรื่องพวกนี้ให้คุณฟังถ้าคุณอยากรู้ว่าการที่ครูรุ้งเติบโตมั่งคั่งร่ำรวยมีเงินเยอะแยะเมื่อก่อนกูไม่มีอะไรเลยเป็นเด็กกระโปโลคนนึงหัวโจกเด็กมหิดลเป็นเด็กกระโปโลจบมหิดลเข้าใจเปล่าไม่ได้มาจากพ่อแม่รวยที่บ้านรับราชการทุกคนเป็นหนี้ทุกคนกู้เงินแล้วทุกคนก็ไม่กล้าฝันใหญ่ไม่กล้าฝันสูงทุกคนก็ซื้อของแบกับดินอะไรก็ว่ากันไปไม่กูจะปฏิวัติชีวิตกูแค่นี้เองอะแค่นี้เองมันเริ่มต้นจากตรงนั้นอะทุกคนเก็ตยังเก็ต101สมิตาพิมพ์มาแล้วอะคุณสำเริงพิมพ์เก็ต101คุณสมเกียรติพิมพ์เก็ต101คุณฝึกตัวเองนะแล้วคุณก็เอาไปใช้ดูรถดูบ้านเข้าโครงการบ้านสวยๆหรูๆที่คุณอยากไปดูคุณรู้ไหมเวลาที่คุณกลัวตัวเลขกลัวจำนวนกลัวราคากลัวพนักงานขายจะกินหัวหรือว่าแดกหัวคุณเนี่ยความกลัวบ้าๆบอๆพวกเนี้ยคุณเทรนตัวเองให้รีบคุ้นชินกับมันให้รู้สึกเข้าถึงให้รู้สึกมันเป็นไปได้สนิทกับทุกจำนวนทุกตัวเลขสนิทกับแบรนด์เนมของดีอยู่ที่ไหนของชั้นเลิศอยู่ที่ไหนของยอดเยี่ยมอยู่ที่ไหนคุณต้องเอาตัวเอาใจคุณไปอยู่ตรงนั้นไปคลุกกับมันไปเข้าคู่จับเข้าคู่กับแรงสั่นสะเทือนของสิ่งที่มีมูลค่าทั้งหมดทั้งมวลคุณเข้าใจที่ครูรุ่งพูดไหมนี่คือการฝึกกดแรงดึงดูดถ้าคุณอนุญาตให้ใจตัวเองจับเข้าคู่กับแรงสั่นสะเทือนของสิ่งที่มีมูลค่าวันหนึ่งในไม่ช้าคุณจะได้ครอบครองมันคนที่ไม่ได้ครอบครองสิ่งเหล่านี้ก็คือคนที่ไม่อนุญาตตัวเองยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้ก้าวขาเข้าโชว์รูมรถเบนซ์ยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้ก้าวขาเข้าโครงการบ้านดีๆ
ทำไมหรอบอกตัวเองสิชาตินี้กูจะมีบ้านหลังละ20ล้านอยู่มันจะเป็นยังไงไหนขอเข้าไปดูเข้าไปดมกลิ่นเอาตาเอาใจไปคลุกเคล้าหน่อยสิกลัวหรอกลัวเพราะอะไรคิดว่าตัวเองไม่คู่ควรหรือเปล่ามันมีอยู่ไม่กี่เรื่องหรอกค่ะในใจมนุษย์นะคะมันมีไม่กี่เรื่องหรอกค่ะในใจผู้คนที่มันถูกฝังอยู่อะค่ะวันนี้ปลดปล่อยอิสรภาพในใจตัวเองได้ไหมคะเข้าใจแล้วนะคะใครบ้างที่จะเอาสิ่งที่ครูรุ้งถ่ายทอดให้ในค่ำคืนนี้เอาไปทดลองลงมือทำดูโอเคไหมคะสุดยอดมากหนูจะมีบ้านในเกาหลี50ล้านแน่นอนนะคะลิชบอกและลิชทำได้แน่นอนครูรุ้งมั่นใจค่ะเอาล่ะครูลุงว่าวันนี้ครูลุงนะคะเสียงกลับมาแล้วนะขอบคุณทุกการแชร์นะวันนี้ถ้าคุณแชร์ครูบอกเลยขอให้คุณได้รับนะคะเท่ากับหรือมากกว่าวันนี้ถ้าคุณแชร์แบ่งปันออกไปขอให้จักรวาลตอบแทนความเป็นคนใจใหญ่และอาจหารของคุณในการแบ่งปันขอบคุณทั้ง 3,000 กว่าคนวันนี้ไลฟ์สั้นสั่นสะเทือนเราใช้เวลาอยู่ร่วมกัน36นาทีเป็นเวลาที่ดีมากเป็นเวลาที่ครูลุงทดสอบการใช้เสียงตัวเองว่าวันนี้เสียงครูลุงได้กลับมาแล้วและเราจะได้เจอกันอีกบ่อยๆโอเคไหมคะโอเคดีใจกับทุกคนด้วยขอบคุณทุกการแชร์ใครที่มาฟังย้อนหลังแชร์ได้ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้แล้วรู้สึกไลฟ์นี้แม่งโคตรดีโคตรเป็นกฎแรงดึงดูดที่แม่งทำง่ายมากฟังแล้วสุขใจเบาสบายเป็นไปได้กูรู้คีย์กฎแรงดึงดูดที่ครูรุ้งสอนแล้วอ๋อมันเป็นเรื่องราวของความรู้สึกที่กูสร้างความกลัวที่กูสร้างความเข้าไม่ถึงที่กูรู้สึกกูไม่คู่ควรกูตัวเล็กตัวน้อยกับเงินกูตัวเล็กตัวน้อยกับไอ้สินค้ากูตัวเล็กตัวน้อยกับทุกสิ่งทุกอย่างไอ้ห่ากูนี่มันโง่จริงๆเว้ยวันนี้กูตื่นแล้วพรุ่งนี้กูจะถลายตัวไปโชว์รูมรถเบนซ์ไปโชว์รูมรถ BM กูจะพาแม่กูเข้าไปเสพเข้าไปนั่งเข้าไปดมกลิ่นหนังกูจะพาแม่กูเข้าไปดูบ้านในฝันกูจะเอาตัวไปคุกเกือกกิ้งกับสนามหญ้าของโครงการหมู่บ้านหลังละ10ล้านอนุญาตตัวเองซะเรื่องง่ายๆแล้วใจคุณก็เบิกบานแล้วความรู้สึกคุณก็เข้าถึงเมื่อความรู้สึกคุณเข้าถึงคุณจะลงมือทำงานทำการคุณจะทำอย่างมีพลังคุณจะไม่รู้สึกตัวเล็กตัวน้อยกับจำนวนเงินคุณจะไม่กลัวตัวเลขสักตัวเลขเดียวคุณจะเบิกบานคุณจะเป็นอิสระจากจำนวนตัวเลขที่มันเคยหลอกตาและหลอกใจคุณว่ามันเยอะเกินไปคุณไม่คู่ควรพอคุณปลดล็อกและปล่อยตัวคุณให้เป็นอิสระจากการถูกบีบบังคับว่าแพงเกินไปมากเกินไปไม่คู่ควรเมื่อคุณฝึกใจคุณเป็นแบบนี้อยู่ดีๆใจคุณพลันดึงดูดเงินดึงดูดตัวเลขเข้ามาอย่างอัศจรรย์ผ่านลูกค้าผ่านการขายของผ่านการทำธุรกิจของคุณผ่านการขึ้นเงินเดือนผ่านโบนัสพิเศษผ่านเงินพิเศษที่ไหลผ่านเข้ามาในมือคุณอย่างง่ายดายและมีมากพอที่จะไปจับจ่ายใช้สอยใครที่ทำงานเหนื่อยใครที่ทำงานหนักใครที่ทำงานเก่งอยู่แล้วแต่ mindset เงินล้านสมองเงินล้านของคุณมันไม่ผ่าน probation ค่ะถ้าวันนี้คุณทำงานหนักแต่คุณแม่งยังกลัวหมดเงินกลัวต้องจ่ายเงินกลัวจ่ายเงินแล้วเงินไม่เหลือกลัวว่าไอ้นั่นอีนี่ไอ้โน่นไอ้นั่นแพงเกินไปเดี๋ยวเงินจะหมดในไม่ช้าคุณก็จะต้องเงินหมดเพราะอะไรสักอย่างไม่ทางใดก็ทางหนึ่งคุณต้องทำตัววันนี้คุณขยันอยู่แล้วคุณเก่งอยู่แล้วคุณเป็นนักหาเงินสร้างเงินดึงดูดเงินอยู่แล้วอย่ากลัวตัวเลขแม้สักจำนวนเดียวและรู้ว่าคุณคู่ควรที่จะครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างยิ่งถ้าคุณเป็นคนดีขยันทำมาหากินถือศีล5ทำบุญเลี้ยงดูพ่อแม่เป็นลูกที่กตัญญูและทุกสิ่งทุกอย่างคุณมั่นใจในคุณงามความดีของคุณคุณจงไปรวยซะไปมีให้มากพอซะ
คนดีควรจะเป็นเจ้าของคนดีควรจะได้ครอบครองสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้เพราะคุณจะเอามันไปสร้างมูลค่าและสร้างคุณค่าและสร้างประโยชน์ต่อได้อีกมากมายมหาศาลล่ำลากันไปในค่ำคืนนี้รักและคิดถึงพวกเราทุกคนมากๆเสียงครูรุ้งกลับมาเกือบ 100% แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะได้กลับไปสอนในคอร์สทำบุญกันต่อและเราก็จะมาเจอกันในหน้าไลฟ์บ่อยๆในการปลดล็อกการใช้กฎแรงดึงดูดรัวๆขอให้ปีนี้เป็นปีที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณเหลือเวลาในปีนี้อีก2เดือนเนาะพฤศจิกาธันวาขอให้เป็น2เดือนสุดท้ายที่รวยยกบ้านรวยยกครอบครัวรวยยกไลฟ์รวยยกเพจครูรุ้งขอให้ประสบความสำเร็จตามสิ่งที่คาดหมายใช้กฎแรงดึงดูดอย่างง่ายดายยิ่งคุณเป็นสายลงมือทำอยู่แล้วถ้าคุณรู้วิธีการใช้กฎแรงดูดกฎก็คือกฎคุณจะเป็นสายเสกตัวแม่ขอให้ลงมือทำด้วยความสนุกและอย่าลืมจูนกับจักรวาลและอย่าลืมว่าทุกสิ่งทุกอย่างคุณคู่ควรกับมันสวัสดีนะคะรักและคิดถึงพวกคุณทุกคนจะไปย้อนอ่านทุกคอมเมนต์เลย